CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับกลับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณนะครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542นะครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะถามถึงไททัน CNG ปี2011ครับเป็นตัว CNG โรงงานนะครับถ้าอยากจะแปลงเป็น LPG จะได้ไหมครับก็ได้นะก็ต้องรื้อออกเหลืออะไรใช้ได้ถังจริงๆแล้วทั้งระบบเนี่ยใช้ไม่ได้เลยที่เขาดัดแปลงกันอ่ะเขาจะใช้ถัง CNG ป่ะถอดออกเลยครับต้องออกหมดเลยนะใช่ถอดออกก็เสียของอ่ะนะจะคุ้มไหมเพราะว่าของเดิม CNG มันก็ประหยัดกว่า LPG 1 2ถ้าเปลี่ยนปุ๊บรื้อออกหมดเลยแล้วก็ต้องมาเสียตังค่าติดตั้ง LPG เข้าไปใหม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องนะผมว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะอาจจะวิ่งในเส้นทางที่ไม่มีปั๊ม CNG หลายคนรอคิวนานหลายคนบอกว่ามันไม่สะดวกนะเวลาที่จำเป็นต้องใช้รถไม่คุ้มอ่ะผมว่าอาจารย์ว่าไงก็จริงๆแล้วถ้าสมมติเราหาปล่อยชุด CNG นี้ได้ถ้าถอดชุดนี้ออกแล้วขายได้ขายได้เราก็เหมือนกับเราไม่ต้องเพิ่มเงินในการติดตั้งแล้วก็เรายังมีเงินเหลือในการดูแลได้ในระดับนึงอาจจะสักคือติดคือ LPG CNG มือ2เนี่ยที่เป็นหัวฉีดโรงงานเนี่ยขายได้ก็น่าจะประมาณ 2-30,000 บาทนะครับขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราติดตัว LPG หัวฉีดปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นที่หมื่นไปปลายประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่าขนาดถังใหญ่หน่อยก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ20,000หมื่นไปปลายถึง 20,000 ต้นฮะก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มสิ่งที่ได้เลยคือได้ความสะดวกแต่ความประหยัดเนี่ยก็ต้องลองยอมแลกกันว่า CNG แน่นอนว่าราคาต้นทุนมันประหยัดกว่ายังไงก็ประหยัดกว่า LPG ใช่แต่ถ้าเอาความสะดวกมาคิดผมว่า LPG ก็โอเคสำหรับบางคนนะก็ได้นะผมว่าแนะนำอีกอันนึงนะขายซื้อคันใหม่ไม่เสียรถด้วยเพราะรถมันเป็นตัว CNG เนี่ยยังไงก็ยังมีราคายังมีในตลาดยังมีคนที่เขารอหาตัวกระบะตัวไททัน CNG เนี่ยใช่นะครับเพราะนั้นถ้าเราไปรื้อออกแล้วเสียรถเลยนะถ้าขายถ้าตอนนี้เราไปซื้อคันใหม่ครับเป็นเครื่องเบนซินแล้วมาติด LPG เองฮะอย่างนั้นผมว่าเวิร์กกว่าใช่นะครับรับสายนะครับคุณยุทธครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินป่ะครับครับผมเชิญเลยครับชัดเจนครับอยากจะถามปัญหาเรื่องรถหน่อยครับครับผมพอดีผมจะซื้อรถกระบะครับฮะไม่ทราบว่าตอนนี้กระบะโควินตอนครึ่งนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้ยี่ห้อไหนสมรรถนะดีที่สุดครับเอาสมรรถนะดีที่สุดพี่เอาไปใช้งานแบบไหนยังไงโฟวินคันนี้แบบอะไรนะพี่ไปใช้งานแบบไหนอ่ะพี่ใช้ก็เอามาขี่ครับพี่ใช้ทำมาหากินหรือขับเที่ยวครับพี่ใช้งานยังไงฮะยุทธครับสัญญาณไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะครับได้ยินครับได้ยินแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดครับขอนิดนึงคือเอามาขี่ทำไมน่าจะเป็นใช้งานทั่วๆไปนะครับไม่ได้เอามาลุยหรือว่าเอาไปเข้าสวนเข้าไร่นะมันใช้งานทั่วไปก็ได้หมดเลยตามงบเลยตอนนี้เอาว่าถ้าเจ๋งสุดแพงสุดณตอนนี้ก็เป็นเรนเจอร์
ใช่ไหมเรนเจอร์รีโว่รีโว่ถ้าตามถ้าตามราคานะตามราคาตามราคาตามออปชั่นครับแล้วก็จะมีตัวลงมาก็เป็นนาวาร่าจริงแล้วสเปคก็สูงรวมทั้งไททันด้วยสเปคของระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยถือว่าสูงเลยนะครับแต่คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงแล้วก็อีกตัวนึงที่ใหม่เหมือนกันก็โคโลราโดตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาน่าสนใจออปชั่นนี่มีที่ชอบคือมีรีโมทสตาร์ทเครื่องด้วยครับตัวท็อปเหมือนกันโฟวินเอ๊ะแต่ไม่แน่ใจว่ามีในตัวนี่เขาบอกตัวแคปไม่ได้เอาสี่ประตูตัวแคปต้องลองดูสเปครู้สึกจะไม่มีนะว่ามีให้ไหมออปชั่นบางตัวจะแคปพอเป็นตัวแคปแล้วมันจะหายไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่จริงถ้าเป็นซื้อไว้ใช้ซื้อไว้ขับทั่วๆไปไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานแบบบรรทุกเข้าสวนเข้าไร่เนี่ยจริงๆแล้วตัวสี่ประตูน่าจะเหมาะกว่านะครับทำไมถึงเลือกเป็นแคปถ้าเกิดเลือกเมื่อกี้พอดีสายรถไงเพราะผมกลัวว่าเขาเลือกเป็นแคปเนี่ยเพราะเขาบรรทุกด้วยนะหรือว่างบไปไม่ถึงฮะก็คือถ้าเป็นรถทำมากินเนี่ยผมเชียร์โตโยต้านะครับส่วนเรื่องตัวอื่นก็เอาที่ชอบเลยครับลองใช้ได้หมดในท้องตลาดทั่วเนี้ยตามงบผมมองเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญครับนะครับบางคนไปฝืนอยากเอารถที่ชาวบ้านเขาใช้กันแต่งบตัวเองไม่ไหวกลายเป็นต้องไปดาวแพงต้องผ่อนเยอะแล้วใช้รถแล้วไม่มีความสุขใช่นะเลือกรถเอาที่มันเอาที่เราไหวนะครับผมว่าเหมาะที่สุดเลยอย่างกลุ่มที่คุ้มค่าเนี่ยก็คือ BT 50 Pro Navara NP 300 Titan เนี่ย3ตัวเนี่ยเป็นรถที่คุ้มNissan คุ้มค่าคุ้มราคาราคาไม่โดดแล้วก็ออปชั่นที่ให้ก็เรียกว่าให้มาคุ้มเลยครับนะครับรับสายคุณวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับคือมีเรื่องสอบถามพี่นิดนึงกำลังจะมองรถพวกซิ่งๆหน่อยครับพี่อยากได้ตัวพาวซ่าเทอร์โบกับเปรียบเทียบกับ Honda ครับเทอร์โบเหมือนกันนะครับใช้ยาวครับพี่ต้องเป็น Civic เทอร์โบถูกไหมฮะใช่ครับกับไปเทียบกับอะไรนะ Nissan Pulsar ฮะกับ Nissan Pulsar ฮะครับผม Pulsar ตัวเครื่องเทอร์โบใช่ครับใช่ครับครับแล้วยังไงครับตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับเพราะว่าใช้ยาวไม่ขายไม่ขายนะฮะใช้ยาวเลยใช้ยาวครับคือคำถามเนี่ยมันมีอยู่2อันนะคือถ้าตัวไหนน่าเล่นเล่นน่าเล่นกว่ากันถ้ามาแนวแต่งแนวสวยนะแนวซิ่งเนี่ยมันไป Civic Civic มันจบมันกินขาดเลยนะฮะถ้าแนวไหนสมรรถนะดีกว่าแรงกว่าคุ้มค่ากว่าด้วยราคาเนี่ย Pulsar ถ้าเป็นรุ่นเทอร์โบนะมันก็โอเคกว่าบนพื้นฐานที่ใช้เครื่อง 1,600 นะครับครับเครื่องใหญ่ CC เยอะกว่าหน่อยนึงครับนะครับแต่ว่าแรงม้าเค้าก็เยอะกว่านะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าเอามาแต่งถ้าอยากให้ไม่เหมือนใครนะก็ได้นะมันอยู่ที่ชอบเลยฮะครับผมครับพี่ยังไงคันนี้เอามาแต่งเอากลับมาไว้ซิ่งเลยเอามาใช้งานแบบเป็นรถคันที่2ที่บ้านเอาไว้แต่งซิ่งขับไปเที่ยวอย่างเงี้ยครับอ๋ออย่างนั้นไป Civic เลยพี่ถ้าเป็นคันที่2ในบ้านนะผมเชียร์ Civic 1.5 เทอร์โบถ้าไหวไปตัวท็อปเลยจบเลยพี่แต่ผมเคยเห็นข้างบ้านเขาเอาไปแข่งกันนะพี่ปรากฏว่ามันกินพาวซ่าไม่ลงอ่ะพี่ผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจฮอนด้าเท่าไหร่ไงอ๋อถ้าบอกเอาไปวิ่งเทียบกันน่ะใช่เพราะว่าแรงม้าเขาเคลมมาเยอะกว่า4 4มากกว่าแรงม้าเยอะกว่าใช่ถ้าไปวิ่งเทียบกันอันนี้คืออันนี้เดิมด้วยกันนะครับอ่ฮะแต่ว่าพอจะไปตกแต่งไปทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยด้วยความที่ Civic เป็นรถที่มีของเล่นเยอะกว่าครับหาของแต่งก็ง่ายทำนิดหน่อยก็สวยแล้วนะครับจริงๆเดิมๆมันก็สวยแล้วไม่ต้องทำไปเลยตัว RS เนี่ยขับเดิมๆก็สวยครับหรือถ้าคนอยากซิ่งกว่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนล้ออีกชุดนึงก็จบนะครับแต่ Pulsar นี่ต้องทำเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องมาวิ่งเทียบกันเนี่ยยังไง Pulsar วิ่งดีกว่าอัตราการสิ้นเปลืองของตัวนี้อันไหนมากกันดูแล้วไม่หนีกันนะฮะครับแต่ว่า Civic นะพี่ถ้าเกิดไปโดนคันเร่งไฟฟ้าสักชุดหนึ่งนะหรือรีแฟตกล่องนะผมว่าวิ่งยังไงก็วิ่งกว่าพาวซ่าครับครับผมครับขอบคุณนะครับพี่ได้ครับผมครับผมสวัสดีครับถ้าเดิมๆมาสู้ไม่ได้
ันนี้คือถามในมุมว่าไปทางไหนน่าจะโอเคกันถ้ามาในแนวซิ่งแต่ถามว่าคันไหนซื้อแล้วคุ้มค่ากว่ากับสิ่งที่ได้แน่นอนราคาที่มันต่างกันเนี่ยมันสามารถเอาไปแต่งอะไรได้เยอะนะครับแต่ว่าแน่นอนต้องชอบความแตกต่างด้วยนะเขาบอกว่ารีเฟรชกับพ่วงกล่องอะไรได้แรงกว่ามันก็แล้วแต่ว่ารถอะไรด้วยนะครับแล้วก็ไอ้กล่องที่มาพ่วงเนี่ยกล่องอะไรเพราะกล่องมันเยอะเหลือเกินทุกวันนี้ใช่ใช่ไม่รู้กี่ยี่ห้อเยอะไปหมดเลยมีตั้งแต่ราคาแบบหมื่นนิดๆไปจนถึง20,000กว่าก็มีนะครับมีหลายตัวทีเดียวแล้วก็รถอะไรด้วยต้องดูนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรเบนซินดีเซลรถประเภทไหนนะครับคือรีแฟตเนี่ยมันก็ครอบคลุมจริงๆแล้วก็สามารถแก้ไขเข้าไปได้ทุกระบบที่อยู่ในรถยนต์เนี่ยข้อดีของการรีแฟตนะเท่าที่ได้คุยกับพี่วิชัยมาได้เห็นการทำนะครับแล้วก็เขาอธิบายการจูนการรีแฟตเนี่ยมันเข้าไปแก้โปรแกรมเข้าไปปลดล็อกความเร็วปรับเครื่องไฟฟ้านะครับเพราะนั้นมันทำให้ตอบสนองดีขึ้นแล้วก็ทำได้หลายสเต็ปด้วยนะไม่ใช่สเต็ปเดียวนะรีแฟตเราอยากได้ประมาณไหนก็ว่าไปรถทำเพิ่มเติมทำท่อไอเสียมา มีอะไรเพิ่มเติมก็ไปปรับเพิ่มเติมได้นะครับลองพูดคุยกับทางวิชัย ECU ดูดีกว่าว่าเป็นรถอะไรผมว่าแน่นอนกว่าแล้วลองคุยกันไปเลยเพราะเขาก็ส่งที่แรงม้าได้เหมือนกันมีไดโน่จะเอาให้ได้ประมาณกี่ม้าจะเอาแรงขนาดไหนลองพูดคุยผมว่าชัวร์กว่าอย่างถามว่าอะไรแรงกว่ากันเนี่ยมันตอบยากคือการรีแฟลชเนี่ยมันรีแฟลชโปรแกรมของใครรีแฟลชครับมันก็มีความแตกต่างกันอีกเหมือนไม่เหมือนกันอีกแต่ละเจ้านะครับว่ารถอะไรด้วยใช่กล่องก็เหมือนกันเลือกกล่องอะไรใครจูนเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับผมว่ามันเป็นสเปเชียลิสต์เรื่องการทำตรงนี้เหมือนการปรุงอาหารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับสเต็ปการทำด้วยเอาสเต็ปไหนสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3จะเอาแรงขนาดไหนเครื่องยนต์แบบไหนว่ากันไปใช่นะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยกับกรมธรรม์แบบเอ็กซ์ต้าสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก๋งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูก
แล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย